สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็4ทุ่มแล้วครับผมกวาดพื้นปิดร้านละชังบอมเมื่อกี้ก็กินมาม่าไป1ถ้วยนี่ครับผมเยอะๆวันนี้ยังไม่ได้นับเลยครับว่าตัดได้กี่คนนี่เราก็กวาดพื้นไปนะครับนี่ก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปเพราะว่าเตรียมที่จะตัดผมต่อในวันพรุ่งนี้ดูผมคนทั้งผู้ใหญ่ทั้งนักเรียนทุกวันนี้นักเรียนเขาก็ไม่ได้ตัดทรงนักเรียนกันแล้วนะครับเขาตัดทรงวัยรุ่นทรงอะไรลูกทรงมันเล็ดทูบ็อกทรงยอดฮิตทุกวันนี้ทรงนักเรียนก็มีแต่พวกเด็กป.1 ป.2ตัดกันป.4 ป.5 ม.1 ก็โอ้ยยังรู้ทรงอะไรต่อทรงอะไรนี่เป็นผ้าที่จะเอาไว้พันคอลูกค้าเอาไว้แบบกันผมแต่ว่าเราสามารถที่จะนับได้ว่าวันนี้นี่เราได้กี่หัวนะครับเดี๋ยวเรามานับด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามได้23หัวครับผมวันนี้เปิดประมาณ11โมงถึง3ทุ่มนิดๆครับก็นั่งพักกินอะไรเบาๆไปจนถึง4ทุ่มเนี่ยผมค่อยมากวาดร้านก็จะอยู่ประมาณนี้ครับในช่วงเปิดเทอมยังไงก็ฝากด้วยนะครับร้านบอมบาร์เบอร์เป็นร้านตัดผมที่ช่างมีสไตล์เป็นของตัวเองสูงสไตล์ไหนผมก็ไม่รู้ละสำหรับวันนี้นะครับพอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ